สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคม2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 15.50 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนราคาปิดไปบริเวณ 1,542.60 ถือว่าเป็นการปิดตลาดใกล้ระดับสูงสุดของวันซึ่งวันนี้ราคาแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,544.68 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนระหว่างวันราคามีการแกว่งตัวย่อตัวลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,525.50 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่การเคลื่อนไหวของทองคำยังถือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบและทรงตัวรักษาระดับในระดับสูงได้อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าวันนี้หลังจากราคาขึ้นทดสอบบริเวณ 1,544 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนอีกครั้งไม่สามารถยืนเหลือผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวได้เริ่มเห็นแรงขายหรือการปรับฐานลงมาของราคาทองคำแต่ยังไม่มากนักราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,537 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งถือว่าราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเล็กน้อยในส่วนของทองคำได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกซึ่งนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยและวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากทิศทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีท่าทียืดเยื้อและดำเนินไปโดยยังไม่สามารถหาข้อยุติหรือยังคงสร้างความวิตกกังวลต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนโยกเงินลงทุนเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งเข้าไปลงทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาลสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอนด์ยิลด์มีทิศทางปรับฐานหรืออ่อนตัวลงทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการปรับฐานหรือร่วงลงอย่างชัดเจนโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ30ปีร่วงลงแต่ระดับต่ำกว่า 2% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่14สิงหาคมนอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเหนืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น2ปีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ10ปีสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลของนักลงทุนอย่างชัดเจนและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้บรรดาเหล่านักเศรษฐศาสตร์และนักคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจประเมินว่าทิศทาง inward yield curve หรือการพลิกกลับของเส้นอัตราผลตอบแทนระยะสั้นที่กลับขึ้นมายืนเหนืออัตราผลตอบแทนระยะยาวได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจภายในระยะเวลาอันใกล้แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเสี่ยงต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและกระตุ้นให้นักลงทุนโยกเม็ดเงินเข้าสู่ตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้การร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือการปรับฐานของตัวบอนด์ยิลด์ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีทิศทางปรับฐานลงหรือย่อตัวลงตามผลตอบแทนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและการร่วงลงของบอนด์ยิลด์ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางปรับฐานหรืออ่อนค่าลงซึ่งยังคงสร้างแรงซื้อกลับเข้าสู่ตัวตลาดทองคำนอกจากนี้เองกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Quotas วันนี้เข้าถือครองทองคำเพิ่มจำนวนมากถึง 13.49 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 873.320 ตันซึ่งถือว่าเป็นการทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2016ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่กองทุนขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มการถือครองทองคำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากความผันผวนของตัวตลาดหุ้นวอลล์สตรีททั้งนี้นักลงทุนโยกเงินลงทุนออกจากตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนื่องจากความวิตกกังวลต่อตัว inward yield curve หรือการพลิกกลับของเส้นอัตราผลตอบแทนเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจตัวนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเป็นตัวชี้วัดว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ดาวโจนส์ล่วงลง 124.66 จุดหรือว่า 0.48% ในส่วนของ S&P 500ปรับตัวลดลง 9.53 จุดหรือว่า 0.33% และ Nasdaq Composite ร่วงลง 26.79 จุดหรือว่า 0.34% ทั้งนี้ทิศทางของหุ้นกลุ่มการเงินมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงอย่างชัดเจนขณะที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับฐานลง
แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้หุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคมีทิศทางชะลอตัวลงซึ่งเป็นปัจจัยที่กลับเข้าไปกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและกลับเข้ามาสร้างแรงซื้อสู่ตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมขณะที่ดัชนี S&P 500หากเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคมมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาประมาณ 4% ซึ่งการร่วงลงของดัชนี S&P 500ในเดือนสิงหาคมนี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐได้รับผลกระทบเชิงลบต่อสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงมีภาวะตึงเครียดประกอบกับผู้ประกอบการยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสถานการณ์ดังกล่าวเลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนย้ายการลงทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงและเข้าสู่ตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามทองคำยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามวิพากษ์วิจารณ์และแสดงถึงความไม่พอใจต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งทำประเมินว่าการที่เฟดมีการส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยแบบไม่ชัดเจนส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้ทรัมป์ระบุว่าเฟดลักที่จะเห็นผู้ผลิตของเราเผชิญกับความยากลำบากจากการส่งออกของพวกเขาขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกได้ประโยชน์สถานการณ์ดังกล่าวทรัมป์มีการทวิตต่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในรูปแบบของการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงไม่ผ่อนคลายหรือลดดอกเบี้ยมากเท่าที่เขาต้องการสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนยังคงจับตาดูท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดว่าจะมีพฤติกรรมหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอย่างไรอย่างไรก็ตามในส่วนของตัวโปรแกรม FedWatch ของตัว CME Group ยังคงระบุว่านักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นที่ระดับ 99.6% คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนหรือเดือนหน้าเพียง25 basis point หรือว่า 0.25% อย่างไรก็ตามทองคำได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงออกมายืนยันว่าการเมืองในของสหรัฐไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Times มีการรายงานว่าเฟดยืนยันว่าเฟดจะไม่มีวันดำเนินการภายใต้อิทธิพลของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐด้วยเหตุผลทางการเมืองใดๆโฆษกระบุว่าการตัดสินใจของนโยบายการเงินของสหรัฐได้รับอานัตจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือคณะกรรมการ FOMC เท่านั้นซึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นผู้ดูแลรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวแสดงเห็นถึงท่าทีอันแข็งแกร่งและยืนยันต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของความเห็นของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดดังนั้นสถานการณ์ทางการเมืองที่จะมาบีบบังคับหรือกดดันให้เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่รวดเร็วรุนแรงและจำนวนมากอาจจะเกิดขึ้นได้ยากซึ่งส่งผลให้ทองคำที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยอาจจะทำให้มีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดหากเฟดยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่จำกัดเช่นกันในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,526 1,517 และ 1,508 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,555 1,569 และ 1,576 อย่างไรแล้วก็ตามเมื่อราคาทองคำขยับขึ้นยังคงเห็นแรงขายในส่วนของการทำกำไรออกมาเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันทั้งนี้เนื่องจากแก๊ปหรือกรอบแนวต้านด้านบนยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดอย่างไรก็ตามหากราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงให้จับตาแนวรับในโซน 1,535 ถึง 1,526 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนหากการย่อตัวลงมาราคายังคงสามารถรักษาระดับหรือยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้แสดงว่าแรงขายออกมาในตัวตลาดทองคำเป็นแรงขายช่วงสั้นราคามีโอกาสขยับหรือดีดตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดของปีบริเวณ 1,555 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนอย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นจึงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวนี้ที่ทางค่อยๆขยับขึ้นของราคาทองคำสำหรับนักลงทุนที่มีสถานะซื้ออยู่สามารถถือต่อได้หากราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของโซนแนวรับดังกล่าวแต่หากหลุดบริเวณ 1,524 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออน
อาจ stop loss หรือตัดขาดทุนเนื่องจาก$1,524ต่อทรัซออนเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้และยังเป็นระดับต่ำสุดของ2วันก่อนหน้าดังนั้นหากราคาเกิดหลุดอาจจะมีการตัดขาดทุนบางส่วนเพื่อควบคุมความเสี่ยงและรอการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงต่อของราคาเพื่อเข้าซื้อใหม่ขณะที่นักลงทุนที่มีสถานะขายอยู่จำเป็นต้องตัดขาดทุนหรือลดสถานะขายลงเนื่องจากที่ทางราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นและหากราคายืนหรือสร้างระดับสูงสุดครั้งใหม่เหนือบริเวณ$1,555ต่อทรัซออนได้จะทำให้แนวโน้มหรือมุมมองของราคาทองคำเป็นบวกมากยิ่งขึ้น